ดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทุยกองถ่ายค่ะว้าวๆๆๆๆท่านผู้ชมค่ะดีใจจังเลยที่เจอคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวมากมายจะคุยกันเอาเฉพาะเรื่องของละครเนี่ยโอ้โหเรื่องอะไรอ่ะยาวประกาศสิกรรมเทพไหมล่ะโอ้โหนี่กำลังออนแอร์ยังไงถูกและคุณผู้ชมขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคอมเมนต์แบบนึงแต่พอตอนนี้เรื่องราวดำเนินไปคอมเมนต์เปลี่ยนแล้วนะแต่จะเปลี่ยนไงเดี๋ยวมาคุยกันส่วนละครที่เพิ่งออนได้ไม่นานแต่กระแสนี่ก็แรงมากๆเลยอะไรอ่ะมีเพียงรักว้าวเรื่องนี้เขาบอกฟินจิ้งกันหนักมากใช่ไหมต้องเดี๋ยวมาคุยกันได้เลยค่ะและอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมขาที่โอ้โหน้ำหูน้ำตานี่ไหลนองพื้นแผ่นดินปีแก้วนางหูโอ้จริงก็เป็นอีกเรื่องต้องมาคุยกันเหมือนกันถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะมาเมาส์กันคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องมีเพียงรักซึ่งกำลังเร่งถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เต็มที่มากหมายถึงนางเอกนะคะนอนหลับเต็มที่เลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เต้ยได้พักผ่อนจนเต็มอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่เต้ยจะตื่นมาถ่ายละครสักทีโดยฉากนี้เป็นฉากที่เต้ยจะต้องนั่งกินบะหมี่ผัดกับเข็ดและดูจะจริงจังมากถ้าจริงจังซะจนไม่ยอมหยุดกินแม้จะสั่งคัดไปแล้วก็ตามมันต้องขายอ่ะเราอินเสิร์ตก่อนมันต้องกินให้รู้ว่ารสชาติยังไงเต้ยคะห่อกลับไปกินต่อที่บ้านเลยดีไหมคะเต้เอ้ยคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่เต้ยจะต้องเต้นแบบเซ็กซี่ยั่วยวนซึ่งมาดูจากสภาพแล้วจะพูดได้คำเดียวว่าอาการน่าเป็นห่วงผู้ชมค่ะหลังจากผ่านฉากเต้นเซ็กซี่ไปได้ก็มาถึงฉากต่อไปเป็นฉากที่เต้ยจะต้องขึ้นไปนั่งบนตักของชายหนุ่มซึ่งเต้ยนั้นก็ยังดูเก๊กๆกังๆจนผู้กำกับต้องเสียสละตัวเองมาแสดงให้ดูซึ่งดูเป็นการเสียสละที่แฮปปี้ชอบกลนะคะคุณนะอังแหมกูอยากเต้นอยากนั่งแบบผู้ชายก็ไม่ได้หรอคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องดวงใจในมนตราและเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่กันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่เรียกว่าได้ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศการบวงสรวงในวันนี้จึงเป็นไปอย่างเหงื่อไหลใครหย่อยคือคำว่าฤดูหนาวเหรอคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าสภาพอากาศในวันนี้จะร้อนอบอ้าวราวกับไฟเออร์แต่ก็ไม่ได้ทำให้นักแสดงหงุดหงิดงุนงานแม้แต่น้อยแอะถ้าโด
ดยเฉพาะปีเตอร์คอฟไดเรนดอลนะคะคือที่นั่นแป๊บเดียวค่ะมีใครไหมคะไม่ใช่ผมค่ะพี่ขี่เอานิ้วก่อนอันนี้ก็ดูแฮปปี้ไปไหมคะคุณพี่เอ๊ะเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะถึงช่วงเวลาของการบวงสรวงนักแสดงแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำจิตใจให้สงบขอเน้นเป็นขนมผลไม้ไม่เอาแอะให้ยกเว้นบางคนที่ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเมนูของไหว้ที่เตรียมเอากลับบ้านหัวหมูก็ดีค่ะแล้วก็เป็ดก็ดีไก่ก็ดีวางกล้องเราเน้นไปที่ของขาวแล้วก็ไม่ได้เล่าผลไม้ไม่เอาแอะปรางค่ะใจเย็นๆนะคะคุณน้ออ้ออ้ออ้องช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะบ้านเนี่ยมีประวัติมีคนตาย2คนคนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหน้าขาวๆตัวเล็กๆแบบนี้ไงมีศพที่สามแล้วทำไมในละครคุณโดนเขาลัดเดี่ยวคานล่ะแล้วทำไมเธอไม่ลัดฉันล่ะมาดูน้ำหนัก100 โลอย่างป้าเนี่ยได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วให้คู่พระนางเขาน่ารักไปพอจะมาทำอะไรเหมือนเขาบอกตอนแรกว่าจะไม่รับหรอกอ๋อไม่ค่อยต่างจากตอนแรกเท่าไหร่นะหน้าตอนนี้สบายใจสบายใจคุณผู้ชมคะถ้างั้นเรามาเมากันต่อเรื่องของมีเพียงรักคือความน่ารักคู่นี้ต้องให้เขาจริงนะเคมีได้วะจริงคนก็แบบชื่นชมกันว่าฉากนี้น่ารักถูกอะอยากรู้ไหมว่าคอมเมนต์ในโซเชียลว่ายังไงบ้างว่ายังไงบ้างสิอันนี้คือชมเต้ยใช่ว่ายังไงเต้ยคนน่ารักคนอะไรเห็นแล้วอยากจับใส่กระเป๋ากลับน่ารักสดใสมุกมีผิวเด้งๆหน้าจิ้มยิ้มที่โลกสว่างวาบนึกถึงเพลงยิ้มค่อยๆของนางเลยอ่ะอันนั้นคือคำชมเต้ยส่วนคำชมเคนธีรเดชประกอบไปด้วยโอ๊ยบ่าเอ้ยคือพังมากคุณโดนทั้งน้ำเสียงทั้งสายตาเจ้าขาไม่หลงจริงๆเหรอผู้ชายอายุเฉียด41นี่ต้องดีขนาดนี้เลยเหรอหึยโอป้ามากละมุนมากต้องไปวัดไหนทำบุญด้วยอะไรคะหล่อทะลุไรกาแฟไปอีกขอรักพี่เคนได้ไหมในฐานะพี่หน่อยก็ได้พี่เคนแสดงแบบลืมไปเลยว่านี่คือสามีผู้จัดเสน่ห์พี่มันกล้ามใจน้องมากพี่เคนโอ้ยละมุนละไมละม่อมละไมคล้ายจะเป็นลมกันเลยทีเดียวมันได้เอ้ยชาตินี้จะไม่ขออะไรแล้วนอกจากชีวิตนี้เจอผู้ชายที่ทำให้หัวใจโคตรฟินแบบคุณดนเนี่ยแง่ดีทั้งหน้าตาเงินทองนิสัยกิ๊ดกี๊ดแต่ปุ๊บต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าคุณดนมีดีแค่หน้าตาอ่ะทำไมในส่วนของการสปอยความอ้อยความเปเอ้ยความอ้อยเอ้ยอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาไปดูคลิปค่ะเจ้าขาชื่อน่ารักจังคุณรู้ไหมผู้ชายนี่นะมีเสน่ห์ที่สุดตอนไหนตอนไหนตอนเด็ดผักมาทำอาหารไงแล้วคุณเนี่ยนะแอบมองผมมากๆเนี่ยระวังจะหลงเสน่ห์ผมโดยไม่รู้ตัวเอาเดี๋ยวคุณถ้าคุณไม่กินแล้วคุณจะทำทำไมอ่ะเอ้าคุณหิวไม่ใช่เหรอคุณหิวผมก็ทำให้คุณทานไงโอ้ไม่เคยมองใครก่อนยกเว้นเพียงแค่เธอเพื่อให้มาครองเกี่ยวก็ไม่เคยจะใส่ใจเพราะไม่เคยมีใครเหมือนเธอทำให้หัวใจสั่นตั้งแต่วันกดไหนทุกอย่างที่ผมให้คุณแล้วเนี่ยผมไม่อยากได้คืนโอ้ยน่าหลอกอ่ะอยากยืมตังค์เขาอ่ะเขาซื้อของใช้นู่นนี่นั่นดูแลอันนี้ร้อนเงินแล้วไปคุยกับเขาอย่างเดียวทำเอาหงอาหารให้ไม่เอาอย่าได้เงินโอ้ยนี่จริงๆในโซเชียลเขาพูดถึง
ความว่ายังไงสิว่ายังไงนี่คุณโดนทำไร่อ้อยนะไม่ใช่ไร่กาแฟคุณโดนบ้านหนูเน็ตกลางมากค่ะมาติดเน็ตได้ที่บ้านได้ไหมคะเนี่ยเรียกร้องมีผู้รวยมันก็ดีแบบนี้นี่เองเขาเปเขาทุ่มพร้อมสับเลยต้องยอมใจหล่อด้วยเปด้วยนะคะจริงนะฮะปึ๊บในละครเรื่องนี้ทำไมนอกจากจะมีพี่เคนแล้วยังมีผู้ชายอีกคนนึงอาจจะเปไม่เท่าแต่เรื่องของความหล่อน่ารักบอกเลยไม่แพ้เขาเรียกว่าสิ่งดีสิ่งหัศจรรย์ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวพี่แฮวอ๋อน้องเค้กของเราเหรอน้องเค้กยังไงสิฉันบอกได้เลยว่าน่ารักในเอ็นดูมากซึ่งบอกได้ว่าเฮ้ยบับคุณต้องขอคุยเรื่องสุขภาพนิดนึงก่อนจะไปคุยเรื่องน้องเค้กเออทำไมคือพ่อไปหาหมอมาทำไมฮะหมอบอกช่วงนี้แบบเฮ้ยมีปัญหาเรื่องน้ำตาลตกนะอ๋อเหรอให้กินนมหวานเอ้ยเขาจะบอกเอ้ยอยากขนมเค้กที่เขาเตือนว่าเป็นขนมหวานหรือไม่อย่างไรขอปรึกษางั้นวันนี้มาต้องเอาขนมหวานอย่างน้องเค้กมาเสิร์ฟอยากรู้ประวัติไหมล่ะอู้อยากรู้มากนี่นะฮะน้องเค้กมีชื่อว่าณัฐวัฒน์แก้วบัวสายคุ้นไหมนามสกุลคุ้นมากเลยคุ้นไหมไม่ต้องสงสัยครับยังไงไปนามสกุลเดียวกับพี่ตู่นันทิดาเพราะที่นามสกุลเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นหลานชายแท้ๆของคุณอาตู่ของเรานี่เองโอ้ยชื่อสายศิลปินถูกและมีน้องสาวด้วยนะใครอีกอะต้องตีทางน้องสาวเขาด้วยใครชื่ออะไรน้องพายนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องพายดีเพราะว่าเคยผ่านละครมาแล้วหลายเรื่องด้วยใช่ฮะเห็นแล้วอยากกินไหมน้องเค้กชอบมากน้องพายของพี่จ้าคุณฟังด้วยฟังด้วยแล้วเล่นเรื่องเขาเล่นกับใครเล่นกับใครคริสตี้ไงถูกต้องยังไงที่เห็นเคมีเข้ากันเข้ากันกับคริสตี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะในชีวิตจริงเขาก็กำลังคบหาดูใจกันอยู่นั่นเองฮะเรื่องหวานว่าจะกินที่ว่าจะกินอ่ะไม่ต้องละเอ้าเดี๋ยวฉีดอินซูลินโอ้ยเธอคือเข้าใจไหมว่าเอ็นดูเด็กอย่างนี้เราก็ต้องให้เด็กมีทางของเขาใช่อาดีไม่น่าหรอกเคมีก็เลยเข้ากันกลมกล่อมนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะทำให้ฉากหวานๆเนี่ยน่าเชื่อน่าถือยิ่งขึ้นแต่ต้องยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากเหล่าบรรดาประชาชนในโซเชียลที่แซ่ซ้องสรรเสริญคือติดละครมีพลังหนักมากยังมีอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ใครอ่ะที่ถือว่าติดหนักแล้ววีดหนักไม่แพ้กับประชาชนคนทั่วไปคือคุณไปผลิตโชคนั่นเองฮัลโหลพี่เป๊กเฮียเป๊กโยโยๆๆพี่เป๊กดูเหรอขอบคุณครับโอเคเฮียเป๊กเฮียเป๊กแสดงออกไงในการดูละครเรื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ารีทวิตรัวเลยเฮียเป๊กไหนไปดูซิการรีทวิตของเฮียเป๊กคืออะไรบ้างละครช่อง3กำลังสนุกเลยไปดูกันเร็วกรี๊ดพี่เคนน้องเต้ยอ้อยๆๆๆๆน่ารักอย่ามาแย่งพาน้องอย่าแกล้งน้องสู้ๆนะไอ้ลิงน้องระวังยุงกัดเดี๋ยวมานะครับไปดูก่อนมีเพียงรักเดี๋ยวไปจิมกับพี่เคนดีกว่าเผื่อจะหล่อเหมือนพี่เขาบ้างแต่ห้ามนะชานะครับนี่มันก็ว่าว่างมากมันก็ดูทุกนี่คือพูดตรงๆนะว่าทวีตเยอะกว่าผู้จัดอีกนะก็ต้องการันตีว่าละครสนุกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้ยังไงอะพลาดไม่ได้ทำไมอะมีเพียงรักนี่อะไรเกิดขึ้นล่ะอ้าวคืนนี้นะครับคุณโดนจะปลอมตัวครับปลอมไปใครได้แจ้งข่าวสืบแล้วไหนดูสิการปลอมตัวเขาเป็นนี่พาช่วยกันดีแน่ก็คือจะปลอมตัวเป็นพี่หลุยส์กับปีเตอร์เป็นลูกครึ่งผสมค่ะผสมผสานเฮ้ยนี่ดูโอเคนะดูไม่เหมือนเคนนะดูมีความเป็นฝรั่งถูกไปทนนั้นนะถือว่าเก่งนะจากพี่เคนซึ่งแบบเป็นติ๊ดตีแล้วกลายเป็นฝรั่งไปได้จะจับได้ไหมอ่ะก็ต้องดูปลอมค่ะยังจะจับได้อีกเหรอลงทุนนะโมงหมูกใหม่เลยนะถูกคุณผู้ชมคะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับมีเพียงราคาถูกต้องครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพี่พุทธยังไงอ่ะปีแก้วนางหงไงปีแก้วนางหงบอกตรงอะไรก็ไม่ว่าจางวางพ่วงพ่อนางเอกทำไมอ่ะฉันพูดตรงนะบางครั้งอยากถามว่านี่จางวางพ่วงหรือมาตูมทำไมอ่ะคือด่าคนไปทั่วเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวกันคือเกลี้ยกล่อมไปทั่วด่าคนโน้นด่าคนนี้ขัดใจไปหมดเลยเพราะคนที่โดนด่าหนักที่สุดคือใครใครฮะเบลล่าไงล่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเบลล่าที่ก็ร้องห่มร้องไห้เนี้ยตาหน้าหมดตัวไปแล้วมั้งคะนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะเราต้องมาดูกันต่อว่าพี่กุลหรือว่าเบลล่าเนี่ยจะร้องไห้กี่รอบเพราะว่าพ่อเองก็ด่าแม่พระเอกก็ดูถูกเหยียดหยามสารพีก็กลั่นแกล้งคือแบบคือศัตรูเยอะกว่าเธออะมาตูมโอ้โหเยอะมากนะอันนั้นคือเยอะมากแล้วนะเยอะมากจุดนี้เท่าที่มีก็นับไม่ไหวแล้วนะหนักๆๆๆๆๆๆจริงๆแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าผีจะออกมาอีกตอนไหนนะว้ายอยากดูผีมากจริงๆอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอติดตามนะครับพุธพฤหัสนะครับทางช่อง3กับปีแก้วนางหงครับส่วนจันทร์อังคารล่ะยังไงสิโอ้โหประกาศสินการมาเทพก็เรียกว่าเหมือนกับจะไม่มีวันจบสิ้นอ้าวยังไงมันก็พอเรื่องมันเริ่มผักแผ่วลงก็จะมีเรื่องอื่นพลิกผันมาอีกผีขึ้นมาอีกผีขึ้นมาอีกเอางี้เรามาดูเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงก่อนตอนแรกเนี่ยประชาชนเนี่ยนะคะก็แบบเกลียดชังนางเอกมากเพราะว่านางเอกร้ายพระเอกคอมเมนต์ว่ายังไงไปดูสิเขาบอกบทไม่ส่งนางเอกนางเอกตายเป็นใครมาเล่นบทนี้ก็ตายไม่ชอบนางเอกเลยร้ายมากนางเอกทำไมเป็นคนแบบนี้นิสัยไม่ดีนะปึ๊บเพราะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนางเอกมารักกับพระเอกแล้วคอมเมนต์เป็นยังไง
น้ำตาสวยน่ารักมากมากอ่ะนี่คนเดิมมั้ยจากคนเดิมกับรับเลยน้ำตาสวยน่ารักมากมากติดตามทุกเรื่องแสดงได้น่ารักเก่งมากมากค่ะเรื่องนี้น้ำตาสวยมากน้ำตาสวยงามแบบผู้ดีผูกใจให้พระเอกน่ารักอ่ะนี่ไงเพราะคาแรคเตอร์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทันทีเออตอนนี้เรื่องราวเปลี่ยนแล้วด้วยเพราะว่าปู่เฮมเนี่ยสั่งให้น้ำตาแต่งงานกับพระเอกเรื่องราวก็ควรจะจบแล้วมั้ยพระเอกได้แฮปปี้เอนดิ้งเออทำไมอ่ะไม่จบอีกสิทำไมพวกแบบว่าพวกบรรดาเสียทั้ง3รวมหัวกันอีกจะแกล้งพระเอกให้กลายเป็นคนผิดไปอีกเอ้าก็พอพระเอกกลายเป็นคนผิดเนี่ยมีคนคอมเมนต์เลยนะค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะชาติที่แล้วพระเอกตัวเผากรุงศรีหรือไงทำไมเจอแต่เรื่องไม่ดีฉันบอกเลยนะในฐานะฉันเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของธรรมะไว้ทำไมฮะพระเอกมีกรรมหนักการจะแก้กรรมได้เนี่ยคือต้องไปทำบุญทำบุญแบบทำบุญใหญ่เลยจะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยเพราะตอนนี้ชีวิตมันมีแต่แบบแย่ลงใช่ไหมชีวิตไม่ดีใช่ต้องไปทำบุญให้หนักๆเลยตัวไม่น่าใช่พระเอกแล้วแหละยังไงอะน่าจะเป็นพี่ด้วยชีวิตช่วงนี้ดีไหมไม่เคยดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไปทำบุญพร้อมพระเอกเลยนะฮะขอลาไปก่อนนะครับอนุโมทนาอีกครับสาธุเขาเป็นสิ่งไหนเออหน้าคำเลย